โดนเลบี้เดอะสกาทำคอนเทนต์ล้อเลียนคลิปปาเงินของโจอี้ชาวเน็ตไม่ตลกด้วยจากกรณีดราม่าสาวคนหนึ่งนำเอาเงินจำนวนมากโยนไปใส่หน้าของนักร้องหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างถามถึงมารยาทของผู้หญิงคนดังกล่าวล่าสุดทางเจ้าพ่อคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างบี้เดอะสกาลงออกมาอัดคลิปเรียนแบบเหตุการณ์จริงลงในไอจีของตัวเองพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าโดนเต็มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทรนด์วันนี้ใบบี้เดอะสกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาเงินใส่หน้าแต่กลายเป็นว่าเกิดเป็นดราม่าเต็มๆซะแล้วเพราะชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือล้อเลียนกันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่คลิปจริงคนโดนรู้สึกแย่แต่ทำไมเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้ BTS กล้าไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอตอนนี้หนีไปอยู่อังกฤษแล้วข่าวคราวเงียบหายจากหน้าสื่อพักใหญ่ๆสำหรับไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังออกมาโพสต์ยาวผ่านทางไอจีสตอรี่ระบุว่าพอทราบว่ามีคนคอมเมนต์ที่พาดพิงมาถึงผมเดิมทีผมไม่เคยอยากยุ่งเพราะพวกคุณทำธุรกิจกันไม่เหมือนคนอื่นแต่พวกคุณไปบอกกับบุคคลอื่นๆให้เข้าใจผิดว่าผมเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องธุรกิจออนไลน์เทาๆที่ไม่ถูกต้องของพวกคุณไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์และผมขอเตือนอดีตภรรยาของผมว่าอย่าเอาลูกของผมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีธุรกิจเทาๆจะเป็นออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอเตือนในฐานะพ่อของลูกชายคนหนึ่งและฐานะพ่อหากเกิดอะไรขึ้นผมพร้อมซัพพอร์ตลูกเสมอหยุดฟ้อเพื่อชาติอย่าให้ผมลงมาเล่นกับพวกคุณเลยอย่าให้ลูกผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเทาๆของพวกคุณเลยโอเมเล็ตฟีฟ่าอย่างมัวปรับทุกอยู่ที่ลอนดอนอากาศที่เมืองไทยก็หนาวไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามคาดการว่าเรื่องที่ไฮโซแชมป์ได้โพสต์นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีของอดีตดาราพอนามสกุลดังที่ก่อนหน้านี้ถูกแฉทำธุรกิจเว็บพนันร่วมกับชายที่คนในวงการเรียกกันว่าไข่เจียวเนื่องจากอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์ไปมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในเครือข่ายนี้นั่นเองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองโดยข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่าทั้งดาราพอและไข่เจียวได้หนีตามลูกพี่ที่ถูกออกหมายจับไปกบดานอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วและด้านอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์อย่างเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองที่จู่ๆก็ลบอินสตาแกรมตัวเองทิ้งไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและปัจจุบันก็หลบไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองปิดไอจีไอแชมป์และอดีตภรรยาเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แชมป์ขีดล่างฟาบริกสาวปาเงินใส่หน้าโจอี้ยกมือไหว้ขอโทษรับผิดไม่แก้ตัวยันไม่มีเจตนาเขี้ยงในฐานะแฟนคลับเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีหญิงแฟนเพลงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าโจอี้
ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังแสดงสดที่ร้านณศ.เสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีต่อมาโจอี้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กเกเรกินดึกท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดหญิงคนดังกล่าวได้ยกมือไหว้ขอโทษพร้อมเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าตนเองไม่ขอแก้ตัวทุกอย่างเป็นไปตามภาพใจจริงรักน้องไม่ได้เจตนาจะโยนใส่น้องคือถ้าเรารักใครเราไม่อยากให้ใครเจ็บอยู่แล้วอันดับแรกขอโทษน้องโจอี้ค่ะยกมือไหว้ขอโทษสถานที่ขอโทษแฟนคลับขอโทษเพื่อนที่ไปด้วยขอโทษทุกคนที่รักน้องตอนนั้นรู้ตัวและนั่งลงไหว้เลย3ครั้งหลังจากนั้นก็เดินไปหาน้องที่รถตู้เพื่อจะขอโทษน้องคือเงินมันโดนหน้าน้องๆบอกว่าไม่เจ็บแต่เราอาจเจ็บมากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเลยขอบคุณน้องโจอี้มากสปิริตน้องดีมากน้องไม่ตอบโต้น้องร้องเพลงตอบคือไม่ได้ติดใจอะไรก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะทิ้งท้ายว่าวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้มาแก้ตัวแต่อยากขอโทษน้องเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนใหญ่ในชีวิตเลยไม่ต้องสืบแพทณปภาเฉลยเองพาผู้ชายมาเที่ยวทะเลชุดเปิดทริปสุดแซ่บเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่พราวเสน่ห์สุดสำหรับนักแสดงสาวแพทณปภาเพราะเธอมักจะถูกจับตาเรื่องหนุ่มๆอยู่เสมอและเธอก็ไม่เคยปกปิดไม่ว่าจะคบจะเลิกจะคุยกับใครสถานะไหนสาวแพทก็เปิดเผยชัดเจนเสมอแม้หลายคนจะโฟกัสไปที่เรื่องหนุ่มๆของเธอแต่สิ่งที่เธอโฟกัสนั่นก็คือลูกชายสุดที่รักเพราะไม่ว่างานจะแน่นแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพลาดคือการพาน้องเรซซิ่งไปเที่ยวเกือบจะทุกวันหยุดและล่าสุดวันนี้วันที่28มกราคมแม่แพทก็พาลูกชายไปเที่ยวทะเลพร้อมลั่นแคปชั่นเด็ดพาผู้ชายมาเที่ยวไม่ต้องสืบพัทยาไม่ต้องสืบว่าใครอยากมาว่าแต่ผู้ชายที่ว่าชายเล็กหรือชายใหญ่และจะแม่แพทขีดล่างเนแบบป้าWe'll be right back.